ก่อนเร็วไม่รู้จะนอนไงไม่เดือดร้อนใครอ่ะไม่เดือดร้อนจะนอนก็ตื่นไว้ไงแล้วลุงชื่ออะไรเนี่ยชื่อนายศักดานามสกุลตุลานายศักดาอายุคุณตุลาเดี๋ยวครับขอจับดูไม่รอดครับไม่รอดหรอกเดี๋ยวไม่ทำอะไรเลยนะมีแต่รับสามนะเนี่ยมาไงที่นี่อะเนี่ยงงดิลุงมาจากไหนแน่ครับบ้านฉันอยู่ตรงไหนครับนี่ตลาดไหนไหนนี่สะพานข้ามก่อนที่ผมเลี้ยวโอ้โลุงไปทำอะไรในน้ำเนี่ยโอ้โหลุงไม่มีแล้วยายทนายมาประกันออกลุงพ่อบ้านนี้ก็คือผมประสาทไทยตาไม่รู้จะนอนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนใครอ่ะได้มันนอนบนเรือยังไงแล้วไม่เอาเดี๋ยวเขามาจากไหนเนี่ยน้องก็จะรู้เลยผมจะแจ้งมาว่ามาจากไหนเนี่ยผมเกิดตรงนี้พายเรือมาคุยกันลุงพายเรือมาคุยกันก่อนเร็วพายแม่งนั่นเลยแม่พายเรือมาคุยหน่อยเร็วลุงชื่ออะไรเนี่ยผมชื่อนายศักดานามสกุลตุลานายศักดาอายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ58ปีเอาแล้วทำไมมาในเรือได้อ่ะมาผมกำลังดีอ่ะเออลุงแข็งแรงแล้วนะพ่อใครรวยมาเดี๋ยวทำมามาคุยก่อนลุงโอ้โหน้ำเต็มเรือเลยอ่ะมาโยนเชือกมาผูกก่อนเล่นหนอนมาโยนเชือกมาเดี๋ยวผูกเรือให้ไม่ต้องจะนอนไม่จ้างผมแล้วลอยมายังไงถึงใช้นาดเลยเนี่ยพอจะจำได้ไหมเอาละบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยซ่อนยังไงตรงนี้ตรงไหนอ่ะเอาก็ปากกระนุ้นไงสวนผมเหมือนอ่ะธรรมดาดิเนี่ยกูเลยนะรับหน่อยดิโอ้มันซ่อนยังเลยนะรับรู้ว่าจะเรามีแรงหรือเปล่ามีแรงหรือเปล่ายืนโยนโอ้สุดแล้วแรงอยู่ไหนอ่ะจะจับให้ดีกว่าลองมัดกับอะไรนี่นะแกงมัดเราวัดใจกันอ่ะสวยก็เป็นสวยเท่าไหร่นะแต่ใจถึงไม่รู้ปกติผมแบกอานัทมาด้วยนะโอ้เก่งๆลุกได้แล้ววะเงินมึงหมดเลยสิเดี๋ยวมาผมขอจับดูไม่รอดหรอกไม่รอดหรอกเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทำอะไรเลยนะลุงเดี๋ยวผมเกาะนะมาต้องการที่มามาเกาะผมเลยต่อลุงเมาอะไรมาเนี่ยเมาเหล้าขนาดนี้เลยอ่ะขึ้นมาอีกหน่อยเดี๋ยวลดลุกขึ้นมาไม่เดี๋ยวแล้วเกาะก่อนดีกว่าเกาะวะผูกอะไรก้อนหินก็ผูกไว้ที่นั่นในถังนั้นมี2ขวดอะไรมีอ่ะเหล้าโอ้โหผูกก็ขาลุงไว้ก่อนไม่ได้เอาไม่รับผมหน่อยดิขึ้นมันไหวไหมเนาะขึ้นทางนี้นี่รถนะปื้อเนี่ยเกลียวขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวให้ทหารเรือมาเอออย่างนั้นดีกว่าของอะไรกันนะเรือเลยนะขับเรือมาเลยเออมันมีปืนกลด้วยจับตอนนี้เคลียร์ตูดเลยนี่ไม่ต้องกลัวมาดูมันใช้ปืนกลนะมีสายนาวิกโยธินนะเฮ้ยเฮ้ยมันเป็นทหารเรือย่องมันเลยลุงเอ้ยหมายมันจับปริญญาโทอ่ะเอา
ไม่ได้กลัวบ้านหาล่มอยู่บ้านอยู่ไหนนะบ้านผมอยู่ฝั่งโน้นอ่ะไม่หายไม่หายเหลือลุงเองป่ะเนี่ยเหลือผมสร้างเองอ่ะแล้วลุงหมายยังไงเนี่ยกินเหล้าในเรือนนั้นมีเหล้าด้วยกินเพลินไปหรือไงไม่เพลินนักแต่เงินหมดไป4,000น่ะโอ้โหมีหน้าเอากินล่องจากนู่นมาถึงนี่เลยหมดเลย5,000ก็ป้าติ่งป้าเต้ยผมก็ไปขอน้องผมอ่ะเอ้าอะไรครับลุงผมขึ้นได้เออเป็นตำรวจขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องขึ้นเออกลับเรือบ้านผมอยู่ฝั่งโน้นน่ะนี่ที่ไหนจะรู้เนี่ยนี่หัวธนาคารครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มีสารกลางแล้วเนี่ยเอามาไงที่นี่อ่ะเนี่ยงงสิลุงมาจากไหนแน่บ้านฉันอยู่ตรงไหนวะไอ้นี่สลาไหนวะเนี่ยนี่สะพานข้ามคลองสิบโพแล้วโอ้โหมันไหลมาไกลไงถึงต้องเรียกเนี่ยไกลลุงอยู่ตรงไหนลุงอยู่ตรงไหนแน่เนี่ยวัดโคบ้านอยู่ผมหน้าวัดโคงโอ้โหโอ้ไหลมาใส่นอนที่พักปกติอะนะเออเรือนแพผมมีบ้านเลขที่อ่ะบ้านเรือนแพอยู่ที่ไหนอยู่ไหนผมไปตามก็อยู่หน้าวัดโค้งอ่ะโอ้โหหน้าวัดโค้งเลยวะครับร้านกระดองอย่าไปเปิดวิดีโอไม่ต้องไม่ได้เปิดเป็นนอนที่หนึ่งอ่ะเป็นมันกระดองเนี่ย